ก็บุพการีค่ะนี่เลยลูกอีกะสิ่งที่เราปริ้นออกมาให้ดูเป็นคำที่แบบเรารับไม่ได้แม้กระทั่งลาล่าโพสต์ลงไปใน Facebook นะคะ Facebook ของลาโดนบล็อกเพราะเป็นคำหยาบมากหยาบมากจริงๆค่ะด่าตัวเองยังพอทำใจรับค่ะแต่ถ้าลามถึงพ่อแม่ลาล่าอาสยามและธัญญาอาสยามบอกว่าไม่ทนค่ะเลยเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้เขาพบเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นะคะเอาผิดชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะที่ส่งข้อความเข้าไปด่าทอในอินบ็อกซ์นะคะต้นเรื่องของการส่งข้อความหยาบคายมาจากเรื่องความเชื่อโดยลาล่าและธัญญาเนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องของพญานาคนะคะมีการตั้งเพจค่ะอันนี้รู้สึกจะตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะใช้ชื่อว่าลูกสาวพญานาคค่ะทำให้ชาวเน็ตคู่กรณีส่งข้อความมาในทำนองว่าไม่เชื่อแต่ก็มีหลายคำเนี่ยหยาบคายแล้วก็ลามถึงบุพการีนะคะคุณลาล่าและคุณธัญญาบอกว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลทุกคนเชื่อไม่เหมือนกันจึงไม่ควรหมิ่นความเชื่อของคนอื่นแล้วก็ด่าทอแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะวันนี้พวกเรามีเงินมากพอพวกเรามีอยู่มีกินค่ะแต่สิ่งที่เขาจะต้องได้รับเขาจะต้องออกมากราบขอโทษพ่อกับแม่เราเงินไม่เอาค่ะไม่เอาเลยแต่เขาต้องมากราบขอโทษพ่อกับแม่เราผ่านสื่อเหมือนที่เราทำอย่างเงี้ยเหมือนกันในเมื่อกล้าเล่นก็ต้องกล้ารับผิดชอบเพราะเราก็คนจริงเขาก็เราเชื่อว่าเขาก็น่าจะเป็นคนจริงเหมือนกันคุณสามารถวิจารณ์เราได้แต่ไม่ใช่แบบด่าเราเอาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่จะว่าเราไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์เรื่องต่างๆนานาเรื่องความศรัทธาเราไม่ได้ว่าเพราะคุณไม่ได้ชอบเหมือนเราแต่มันต้องมีกรณีของว่าแต่ให้เราด้วยไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยการส่งแชทด่าคนอื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะคุณผู้ชมมาตรา393ฐานดูหมิ่นซึ่งหน้ามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าโดนทั้งจำทั้งปรับเลยซึ่งทั้งสองสาวบอกว่าที่เข้าแจ้งความวันนี้ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะขอแค่คนทำผิดมาขอขมาพ่อแม่แต่ต้องต่อหน้าสื่อด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกคนว่าอยากให้มีสติแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ